สวัสดีครับ Good morning ครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่นะฮะ23นะครับก็เลยกลางปีมาแล้วนะครับจะสิ้นปีแล้วนะครับ Good morning Sunday 23rd of July this is already half a year ก็ผมสัมผัสได้นะครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงฝัดร่อน I could feel that this time is a time of getting rid of เมื่อวันผมนมัสการพระเจ้านะครับแล้วก็พระเจ้าให้เห็นภาพเข้าใจว่าฝัดร่อนคืออะไรคือการเหมือนกับโยนซิฟข้าวสาลีซิฟ sifting so Pastor Kamek tried to say that this is the time that God selecting his people you know and when he was worshiping the Lord yesterday he saw the picture of like sifting นะครับพระเยซูอธิษฐานเผื่อเปโตรในช่วงเวลาของการฝัดร่อน Jesus Christ prayed for Peter for this time นะครับฝัดร่อนเนี่ยก็คือว่าข้าวสาลีที่ถูกบดแล้วนะครับจะสูดอยู่ในกระด้งแล้วก็โยนขึ้นไปในอากาศ You know the picture of the sifting is just like the wheat that throw into the air นะครับแล้วก็ข้าวที่มีน้ำหนักก็จะตกออกมาที่เดิม The one that is light rice or light wheat which is fall back นะครับ to the ground ส่วนข้าวที่อาจจะไม่ได้มีน้ำหนักเบาเกินไปหรือว่าเป็นส่วนที่ไม่ใช่ข้าวก็จะถูกพัดออกไปจากกระดง so the good one or the heavy one the usable one would be right on the you know the plate when you throw up to the air but the bad one would go down to the floor เวลาสร้างบ้านนะครับต้องสร้างบ้านบนศิลา so when we build a house we have to build a house on the cornerstone ก็คือการเชื่อฟังพระวจนะพระเจ้าIt is just the picture that you obey the word of God. ถ้าเราสร้างบ้านบนพื้นฐานของความสัมพันธ์พื้นฐานของกิจกรรมซึ่งคริสตจักรก็ควรจะมีนะครับวันหนึ่งนะครับพอฝนตกน้ำก็ไหลเชี่ยวสุดท้ายนะครับบ้านก็พังทลาย It's just like the picture when you come to church for only activities or relationships or anything else than Jesus Christ as the cornerstone. One day it would be gone. คงผมก็อยากอยู่น้ำใจพี่น้องนะครับว่าช่วงเวลาที่มีอะไรบางอย่างเข้ามาเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นข่าวสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอะไรบางอย่างที่มันเต็มชีวิตแล้วทำให้ท่านสับสนเหมือนโดนโยนขึ้นโยนลงโยนขึ้นลงๆนะครับผมดูน้ำใจท่านให้ตกลงมาที่เดิม So as a pastor I would like to encourage you that this is a sifting time the time that you know that you have to be strong you have to be hold on to Jesus Christ as your cornerstone so that you would fall to the same plate that God could use you more ที่เดิมก็คือรักษาตำแหน่งของท่านไว้รักษาหน้าที่ของท่านไว้ stand hold อยู่ในพื้นที่ที่พระเจ้ามอบหมายท่านดูแล just be as your position where that God has led you here do your job เมื่อวานมีน้องคนนึงมาลานะครับแล้วก็สนิทกันมากไม่ควรจะลาเลยนะครับแต่ว่าประเด็นคือแล้วเขาก็แบบเหมือนก้มหน้าก้มตาผมก็บอกเขาว่าพี่ไม่ห้ามนะแต่ว่าคิดดีๆนะว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วชีวิตจะเป็นยังไงต่อ Yesterday I got one like ex member came to me and he or she wants to leave to other place so I asked him like please rethinking เขาไม่ได้ย้ายโบสถ์นะครับเขาจะลาไปสักที่หนึ่งอ่ะไม่รู้อะไรแต่แบบเหมือนกับโดนวิญญาณรบกวน oh because he feels like he get disturbed by some spirits you know so he wants to move away from this church ผมก็มีคำถามมาเขาว่าแล้วพ่อแม่เชื่อหรือยังแล้วคนที่รักเชื่อหรือยังแล้วออกไปชีวิตมันจะยังไงต่อคิดดีๆนะแล้วก็ผมก็บอกว่าผมไม่เห็นด้วยนะครับก็คือรักเขาก็คุยกันตรงๆแต่ว่าสิ่งก็คือว่าพอเขามาร่วมนมัสการเขาก็หายจากอาการนั้นไป Yeah and then that member the ex member he I had lots of questions for him and I just asked him you know like how about your parents how about people that would come and follow you to Christ that you could just bring them to Christ you know but then after the worship he leftผมคิดว่าคำสอนที่โบสถ์เราน่าจะแรงที่สุดที่หนึ่งในประเทศไทย So I think the sermon in our church or the teaching in our church could be one of the you know
it's kind of hard to listen, you know, hard to chew. นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือว่าผมหนุนน้ำใจจริงๆนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยการที่เราไม่เตรียมตัวนะครับแล้วพอเราผ่านจุดบททดสอบทดลองนี้นะครับในที่สุดเราจะถูกขย่าวไปจากที่ที่เราควรจะต้องอยู่ So you will have to be prepared for the time of taste and trial. Otherwise, you know, you would be the one that cannot hold on to the end. การประชุมของพระเยซูเยอะที่สุดคือการแจกขนมปังโดยประมาณน่าจะมี 40,000 คนบันทึกไว้แต่ว่าต้องมีคนในครอบครัวประมาณ 40,000 คนAt the gathering that I think one of the biggest at Jesus gathering, you know, a conference is about 40,000 people. นะครับแล้วสุดท้ายนะครับคนที่เห็นพระเยซูฟื้นจากความตายและเสด็จขึ้นสวรรค์ต่อหน้าต่อตา500คนเหลือไปถึงห้องชั้นบนแค่120คน About 40,000 people got the bread and saw the miracle of Jesus and heard him speak, but then only 500 saw him. You know, and then 140 just be in the upper room. นะครับสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับก็คือว่าต้นไม้เนี่ยจะหลุดจากพื้นดินก็ต่อเมื่อเขาไม่มีราก So as you can imagine the picture of the tree that needs to have the root. If the tree doesn't have the strong root, it would be out of the ground. ถ้าบางคนเป็นระดับถั่วงอกก็คือแค่ดึงมาก็หลุดแล้ว Don't be just like small bean sprout, you know, justPick it a little bit and it's just gone. นะครับถ้าเป็นระดับต้นไทรนะครับเอารถแท็กเตอร์มาชนมันยังไม่หลุดเลย Be like the strong tree, you know, like the big body tree, because even the big tractor cannot move you. It's you know you're standing firm. ผมสะบัดแขนผมอย่างนี้นะครับแขนผมก็ไม่หลุดออกจากตัวFor and the other picture would be just like when I shake my arms. เพราะว่าแขนผมไม่ได้เชื่อมกับร่างกายด้วยแค่เนื้อเท่านั้นหรือกล้ามเนื้อแต่เชื่อมด้วยกระดูกเส้นเอ็นเส้นเลือดแล้วก็กระดูกด้วยมันเชื่อมด้วยหลายอย่างหมายว่าคริสเตียนนะครับควรจะผูกพันในคริสตจักรครบทุกมิติทุกด้านในชีวิตของท่าน So I just want to show you the picture that the arm doesn't attach to my shoulder only the muscle but it has also the bones the blood vein and all kind that you know combine my arm to my shoulder and my body as if the Christian member that should attach to the church in every part and every activities that the church provide for you could select the one that suit you ถ้าพี่น้องยังไม่ได้ผูกพันตัวที่ไหนแล้วตั้งใจผูกพันที่นี่ท่านอย่าผูกพันในระดับแค่กล้ามเนื้อต้องมีกระดูกเส้นเอ็นเส้นเลือดเชื่อมต่อทุกจุดเป็นเนื้อเดียวกันกับคริสตจักรที่ท่านไปผูกพันตัว you have to be bond like you know with the church that you want to commit with ไม่มีข่าวบอกว่าคนนี้แขนขาดแล้วเขาก็ตายมีแต่แขนน่ะตาย have you heard the news that a person die because just the you know they just lose the arm is impossible but that arm would die the whole body is still alive บางคนบอกว่าอาจารย์กลัวสมาชิกหายหรือเปล่าอะไรเงี้ยเอาจริงๆนะครับตั้งแต่ผมเปิดโบสถ์มานี่นะครับถ้าโบสถ์เราไม่มีใครออกไปเลยนะครับน่าจะมีเป็นหมื่นคนแล้วฮะ So you might think that your pastor is afraid of is now talking about this because he is afraid of losing the member but actually I'm telling you now if we don't lose anyone we might have about 10,000 something in number แต่ประเด็นก็คือว่าผมเห็นหลายคนจริงๆนะครับที่อาจจะฟังเสียงพระเจ้าไม่ชัดแล้วสุดท้ายตอนปัจจุบันเนี่ยก็คือถ้าเขาติดตามพระเจ้าผมก็ดีใจเขามากๆแต่ปัจจุบันไม่ไปโบสถ์แล้วไม่ไปที่ไหนเลยหลงหายจากทางพระเจ้าไปเลยแล้วสุดท้ายนะครับวันนึงนะครับเราต้องจ่ายราคากับสิ่งที่เราได้เลือก but the point that I want to say to you is that the people that leave the church they don't even commit to any other churches they just be like the prodigal son you know they disappeared and thenI know that when they have to pay the price นะครับผมก็เลยอยากหนุนน้ำใจพี่น้องนะครับว่าถ้ามันมีอะไรบางอย่างเขย่าชีวิตของท่านเขย่าใจของท่านผมหนุนน้ำใจท่านนะครับพี่น้องจับแน่นๆนะน้องนะ
So the pastor would like to encourage you that if there's any test or trial that come and check your faith, just hang on tight, you know, hold on to the church tightly, to your Jesus Christ, to your faith tightly. เพราะว่าถ้าไม่เมื่อยล้าในการทำความดีท่านจะเก็บเกี่ยวในเวลาที่เหมาะสม Because if you don't be weary in doing good, you will reap what you sow.นะครับผมก็เลยหนุนน้ำใจพี่น้องนะครับว่ามันเป็นฤดูกาลแล้วผมสังเกตทุกครั้งเลยนะครับที่มันผ่านมาหลายพายุเลยนะครับที่คริสตจักรเนี่ยเกิดผลแบบทวีคูณเลยเพราะว่าเวลาพระเจ้าจะประทานชัยชนะให้ใครนะครับพระเจ้าคัดคนจริงๆกองทัพกิเดโอนมีหลายหมื่นคนสุดท้ายเหลือ300คนแล้วพระเจ้าก็ประทานชัยชนะให้แค่300คนเท่านั้น Remember in the Bible Gideon troop or army got selected from 30,000 to only 300 to get the victory. So if you want to be the victorious one, you got to be in the church. You got to be committed. นะครับโอเคเดี๋ยวอินโทรยาวเดี๋ยวไม่ต้องเทศนะครับเดี๋ยวผมจะเทศนาแล้วนะครับอธิษฐานกันพระบิดาขอพระเจ้าสถิตอยู่กับลูกในการแบ่งปันพระชนะให้เป็นถ้อยคำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับพี่น้องเพื่อเกิดการเสริมสร้างเติบโตเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตของท่านจำเริญขึ้นลูกขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูอาเมนAmen. Father Lord God, we pray to you today that the words that come from both of our mouth would come from you, from the Holy Spirit, because that's the only source of power, and that you anoint the preacher and the translator and everyone here that they would get the message you want to send out to them, Father, and then they would be equipped and they would be trained as your disciple. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. ยิ่งขึ้นในใจผมอีกเรื่องนึงนะครับผมเคยไปที่ต่างประเทศกับคุณหมอนะครับแล้วก็จะหมอก็เทศนากันหนึ่งผมว่าจริงมากๆ I was traveling abroad with Pastor Varun and then he was giving one sermon that I think is super true อาจารย์หมอบอกว่าบางคนนะครับที่อยู่บางที่เนี่ยเขาติดตามคำสอนหลายๆคนมากๆPastor Varun said that he knows people that following many teachings, many sermons from all around the places. อาจจะเป็นนักเทศต่างประเทศ Maybe the foreign pastor. อาจารย์หมอก็บอกว่าเขาอาจจะแค่สอนท่านเขาไม่รู้จักท่านไม่เคยมาเยี่ยมท่านไม่เคยมาอะไรกับท่านอาจารย์หมอก็บอกว่าผมเนี่ยผมเดินทางมาที่นี่ผมสอนพระวจนะท่านผมใช้เวลากับท่านหรือว่าเราอยู่ที่โบสถ์กันนี่นะครับเราไปบ้านกันเราไปขับผีกันเราไปช่วยยกของเราไปกินข้าวกันเราไปช่วยทำความสะอาดโบสถ์กันเราทำสิ่งต่างๆอันนี้พี่น้องมันไม่ใช่แค่สอนกันเฉยๆบางทีท่านนี่นะครับสนใจแค่ว่าใครสอนท่านใครสอนนู่นนี่นั่นพี่น้องเราผูกพันกันเราไม่ได้ผูกกันด้วยความหมายตื้นๆนะครับเรานอนด้วยกันเราไปค่ายกันเรากระโดดน้ำกันเราทำสิ่งต่างๆทำไมบางคนหลงไปจริงๆนะครับบางเรื่องท่านไม่เคยคิดเรื่องพวกนี้เลยคิดแค่ว่าบางคนอาจจะไม่เคยมายุ่งอะไรชีวิตท่านไม่เคยรู้จักท่านซะด้วยซ้ำนะครับท่านก็หลงไปติดตามแล้วก็หลงหายไปจากคริสตจักรของพระเจ้า Like Pastor Varun mentioned thatThere are many members, you know, that come and listen to my sermon and also other people's sermons, like many, many sermons that they have been listening. But I would like to say that I have come here to this place to mingle with you, to cooperate the work of God with you. Like we go everywhere together. And just like Pastor Kom Ek, you know, he goes and do activities with you. Like they really invest their lives on you, not just the message. บางคนนี่นะครับผีออกคนต้องขับรถไปต่างจังหวัดไปกัน 8-9 คนไปบ้านท่านพอถึงเวลานะครับท่านรู้สึกฟังคำสอนอะไรสักคนหนึ่งเนี่ยเวิร์กมากเลยฉันก็เร็วย้ายโบสถ์เลยพี่น้องมันเราใช้อะไรคิดในเรื่องพวกนี้ Some people เขาไม่เคยทำอะไรเพื่อชีวิตของท่านเลยเขาไม่เคยลงทุนกับชีวิตของท่านเขาไม่เคยมีพระคุณเลยบนชีวิตของท่านเขาไม่เคยรักท่านจริงๆเขาก็แค่สอนอะไรบางอย่างแล้วท่านก็ติดตามเขาไปเลือกทางนั้นโดยที่ท่านไม่สนใจความสัมพันธ์ที่เราเคยมีกันในคริสตจักรเลยSome people, you know, we have to go like
many people to go and driving out the demons at their home. We send out the 8 to 9 members to your house, but then at the end of the day, you got casting out the demons or the demons driven out of your body, and then you say that I was just listening to other people's sermon and it works for me. How about the relationship that we have had together? Don't you care about that at all?ท่านจะเป็นจะตายผมเชื่อว่าคนเหล่านั้นที่ท่านไปติดตามไม่สนใจท่านสักนิดสัง Remember that you just hear their message. Do you think that they would care for your life? They would come to your home. They would laying hands of you. They would just come pray for you. นะครับไม่ให้ดราม่านะฮะเดี๋ยวเทปเป็น15นาทีแล้วนะฮะผมขอไปเลยนะครับวันนี้ผมมีอยากแบ่งปันนะครับในหัวข้อที่ชื่อว่าราคาที่ต้องชดเชยSo today, let's hear the sermon. The message for today, the sermon for today is like paying the price. นะครับเราคงคุ้นชินกับการเมื่อเราขับรถไปชนใครเราชัดเจนเลยนะครับว่าถึงแม้ว่าเขาจะยกโทษให้เราแล้วแต่เราก็ต้องชดเชยค่าเสียหาย It's normal whenever we break the law or hit anyone's car, we have to pay the fine or reimburse them. คดีความนะครับจะติดตัวไปจนกว่าเราจะจ่ายค่าปรับหมดAccording to the Lord, the charge would follow you until we finish paying the fine. เราถึงจะหมดพันธนาการที่มีต่อคนคนนั้น So that all the bondage that we have with that person would be disappeared or you know would finish. คริสเตียนจำนวนมากคิดว่าเมื่อสารภาพบาปพระเจ้าจะยกบาปให้ใช่ถูกต้องครับแต่ว่าเรื่องการยกโทษกับการชดเชยเป็นคนละเรื่องกันThere are many Christians believe that if we confess our sins, God will forgive us. Yes, God will forgive us, but then we still have to pay the consequences. นะครับพระวิญญาณสอนผมแล้วก็ทำให้ผมไปค้นดูพระวจนะและผมพบหลักฐานจำนวนมากเลยนะครับว่าไม่มีการจ่ายค่าปรับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอยู่ในพระคัมภีร์Yeah. The Holy Spirit has taught me about this topic, and then I have done my research on the Bible, and then I found many Bible verses talk about this. คำสอนเนี่ยมาจากพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อที่เก้าที่คนจำนวนมากเข้าใจและถูกต้องก็คือว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราเมื่อท่านสารภาพเนี่ยพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมจะทรงโปรดยกบาปของเราและทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นThe teaching is from 1 John chapter 1 verse 9 saying that if we admit that we have sinned and confess our sins he is faithful and just and will forgive our sins and cleanse us มันมีกําลังยืนยันมีคําว่าและหมายความว่ามี2ข้อเกิดขึ้นเมื่อเราสารภาพบาปอันแรกคือคําว่าพระเจ้าจะยกโทษบาปผิดเราอิสยาห์1:18บอกว่าพระยาเวห์ตรัสว่ามาเถิดให้เราสู้ความกันถึงแม้บาปของเจ้าจะเหมือนสีแดงเข้มก็จะขาวเหมือนหิมะถึงมันจะแดงเหมือนกับผ้าแดงก็จะเป็นอย่างขนแกะOkay, and the word of God has the link word, which is and also in Isaiah 1:18. Come now, let us reason together. Though your sins are like scarlet, they will be as white as snow. Though they are as red as crimson, they will become like wool. นะครับเมื่อหมายว่าตอนแรกนะครับหมายว่าเมื่อมีทัดกระบวนการตัดสินคดีความเมื่อมีการสิ้นสุดคำพิพากษานะครับแล้วก็มีการตกลงว่าเราจะต้องชดใช้อะไรบางอย่างปุ๊บนี่นะครับจริงๆความผิดเราถูกยกแล้วแต่กระบวนการต้องชดเชยนั้นตามมาทีหลัง Same as a trial once it finishes the judge would order the defendant to compensate for the consequences that occur คนจำนวนมากคิดว่าเมื่อเราสารภาพบาปปุ๊บพระเจ้ายกหมดทั้งผลของความผิดก็ยกหมดไม่ต้องทำอะไรเลยไม่มีอะไรที่ต้องรับผิดชอบเลยจริงๆเดี๋ยวผมจะขยายความในภาษาเดิมในข้อนี้ให้ท่านชัดเจนนะครับว่าพระคัมภีร์หมายความว่าไงจริงๆแต่ผมบอกเลยว่าอาจจะไม่เป็นเหมือนที่เราคิดมันทำให้เราเป็นคริสเตียนที่ทำบาปแล้วก็สารภาพทำบาปแล้วก็สารภาพทำบาปแล้วก็สารภาพเรื่อยๆเราคิดว่าทุกอย่างถูกยกหมดเมื่อเราอธิษฐานขอโทษใช่พระเจ้ายกโทษให้แต่มันมีผลที่ต้องตามมาด้วยSo as we are Christian, we are forgiven when we ask for the forgiveness from the Lord. But remember, everything we do has a consequence. If we owe anyone, even the judge would ask us to pay back. So it's similar like that. It's the same as in the Word of God. วันนี้ผมมาเพื่อจะยืนยันว่าพระเจ้าคิดยังไงจริงๆกับเรื่องเหล่านี้ So I would like to confirm you today, to say that we
we have to do this and also how the Bible thinks about this ผลจากการตามมาจากการท่านฟังพระวจนะตอนนี้ท่านจะเกรงกลัวที่จะไม่ทำบาปอีก so the result would come after you listen to this sermon that you would not want to commit any sins มาดูการพิจารณาคดีปกติในโลกนี้นะครับเมื่อมีการพิพากษาลงโทษนะครับเมื่อคนกระทำผิดเนี่ยเข้าเกณฑ์ของการเสียใจแล้วก็ให้ความร่วมมือในการพิพากษาผมสังเกตว่าผู้พิพากษาอยุติธรรมมักจะลดหลั่นโทษให้คนเหล่านั้น Do you know that in the society in the court if you ask for the if you confess your sin it would be extenuating for the charge that you havenะครับแต่ยังมีบทลงโทษเหลืออยู่เป้าหมายเพื่อจะทำให้คนเหล่านั้นกลับใจกลับตัวอย่างแท้จริง so the but it still have there some punishment for that defendant to get and have to follow so that they would really change from you know from what they did in the past toThe better future. มาดูกันนะครับว่าจริงๆในเมืองไทยก็มีมาตรา78นะครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสภาทั้งสิ้นนะครับอันนี้มาตรากฎหมาย78นะครับที่ว่าเรื่องด้วยว่าเหตุแห่งการบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา So the leniency under section 78 of the Thai Penal Code is the circumstances concerning the accused that can be used to reduce the punishment. ผมจะอ่านแล้วก็เดี๋ยวดร.ส้มสรุปก็ได้นะครับเมื่อปรากฏว่ามีเหตุบรรเทาโทษไม่ว่าจะเป็นเหตุที่จะบรรเทาโทษได้มีการเพิ่มหรือลดโทษตามบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายนี้นะครับกฎหมายอื่นหรือไม่ศาลเห็นสมควรจะลดโทษให้กึ่งหนึ่งของโทษแก่ผู้กระทำความผิดนะครับเหตุบรรเทาโทษได้แก่ผู้กระทำความผิดโฉดเขลาเบาปัญญาตกอยู่ในความทุกข์อย่างสาหัสมีคุณความดีมาแต่ก่อนรู้สึกผิดและพยายามจะบรรเทาเหตุแห่งความร้ายนั้นรู้แก่โทษต่อเจ้าหน้าที่พนักงานให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาด้วยเหตุอื่นที่ศาลเห็นสมควรว่ามีลักษณะในทำนองนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อประมวลกฎหมายมาตรา78ผู้พิพากษาสามารถลดโทษให้ได้ถึงกึ่งหนึ่งSo according to section 78, whenever it appears that there exists an extenuating circumstance, whether or not there be an increase or reduction of the punishment according to the provisions of this code of, or the other law, the court may, if it is suitable, reduce the punishment to be inflicted on the offender by not more than one half and extenuating circumstances may include these 7 points 1 lack of intelligence 2 serious distress 3 previous good conduct 4 the repentance and the efforts made by the offender to minimize the injurious consequence of the offense 5 voluntary surrender to an official 6the information given on or the court for the benefit of the trial last one the other circumstance which the court considers to be of similar นะครับหมายความว่าที่ความเป็นจริงนะครับเมื่อมีการสารภาพผิดเนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีการลดโทษ so you would see that when you confess there would be the reduce of the punishment อาจารย์ใช่พระคัมภีร์หรออันนี้กฎหมายไม่ใช่พระคัมภีร์So you would ask that, hey, is this really a Bible? ครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญโทษทำไม่ได้ว่าอะไรครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าวันนี้นะครับผมจะมีการเปรียบเทียบให้ฟังว่ามันมีเรื่องแบบนี้ด้วยในพระคัมภีร์มาตรา78ในพระคัมภีร์ด้วย So today Bible also uses section 78 for the cases in the Bible. I would like to compare it so you can see the picture.นะครับกษัตริย์ดาวิดนะครับเคยทำสิ่งที่เข้ามาตรา78 David also did something wrong according to section 78นะครับดาวิดนะครับได้ล่วงประเวณีกับนางบัตเชบาแล้วก็ฆาตกรรมสามีเขาแบบอำพรางแล้วก็ในเวลาเนี้ยที่เกิดเหตุการณ์เนี้ยก็คือว่าผ่านมาแล้วจนลูกเกือบคลอดพูดง่ายคือเก็บความบาปไว้6ถึง8เดือนนะครับซึ่งมีชู้เป็นลูกชู้นั่นเองที่เขามีกับนางบัตเชบา
So from David, he committed adultery with Bathsheba, murdering this guy and haven't repented for 6 to 8 months. นะครับแล้วด้วยเหตุนี้นี่นะครับพระเจ้าพิพากษาลงโทษดาวิดใน2ซามูเอล12ข้อที่9นะครับทำไมเจ้าดูหมิ่นพระบัญญัติพระเยโฮวากระทำชั่วในสายพระเนตรของพระองค์และได้ฆ่าอูริอาคนฮิตไทด้วยดาบเอาภรรยาเขาไม่เป็นภรรยาตนและได้สังหารเขาเสียด้วยดาบของคนอัมโมนเพราะฉะนั้นบัดนี้นี่คือคำพิพากษาดาบจะไม่คลาดไปจากราชวงศ์ของเจ้าเพราะเจ้าได้ดูหมิ่นเราเอาภรรยาอูริอาคนฮิตไทมาเป็นภรรยาเจ้าพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ดูเถิดเราจะให้เหตุร้ายบังเกิดขึ้นแก่เจ้าจากครัวเรือนของเจ้าเองแล้วเราจะเอาภรรยาเจ้าไปต่อหน้าต่อตาเจ้ายกให้เพื่อนบ้านของเจ้าผู้นั้นจะนอนร่วมกับภรรยาของเจ้าอย่างเปิดเผยเพราะเจ้ากระทำการนี้อย่างลับๆแต่เราจะกระทำการนี้ต่อหน้าอิสราเอลทั้งหลายอย่างเปิดเผย So according to the word of God in the 2 Samuel 12:9-12I will just read this to you. Why did you despise the word of the Lord by doing what is evil in his eyes? You struck down Uriah the Hittite with a sword and took his wife to be your own. You killed him with the sword of the Ammonites. Now, therefore, the sword will never depart from your house because you despised me and took the wife of Uriah the Hittite to be your own. This is what the Lord says.Out of your own household, I'm going to bring calamity on you. Before your very eyes, I will take your wives and give them to one who is close to you, and he will sleep with your wives in broad daylight. You did it in secret, but I will do this thing in broad daylight before all Israel.มีคำพิพากษาจากความบาปและดาวิดก็ทำมาตรา78ในข้อ13ดาวิดรับสั่งกับนาธานว่าเรากระทำบาปต่อพระเยโฮวาห์แล้วและนาธานกลับทูลดาวิดว่าพระเยโฮวาห์ทรงให้อภัยให้อภัยเลยเห็นไหมบาปแดงเข้มมากพอพูดว่ากลับใจปุ๊บพระเจ้านะครับรอยกโทษได้เลยเหมือนลูกทำผิดแล้วมาขอโทษไม่เป็นไรลูกแทบจะเข้าไปกอดเลยคือพระเจ้าบอกว่าพระเยโฮวาห์ทรงให้อภัยบาปของพระองค์แล้วแล้วก็ลดโทษให้จริงๆต้องตายด้วยพระองค์จะไม่ถึงแก่มรณาAnd then you will see this, David case is just similar to the section 78. I would read from 13 for you. Then David said to Nathan, I have sinned against the Lord. Nathan replied, the Lord has taken away your sin. You are not going to die.นะครับมาตรา78ดาวิดเคยทำคุณความดีมาก่อนดาวิดรู้สึกผิดและพยายามบรรเทาเหตุร้ายแห่งความผิดนั้นAnd but then according to section 78 he did the previous good conduct and also the repentance and the efforts made by the offender to minimize the injurious consequence of the offense จริงต้องตายพระเจ้าเลยลดโทษให้ไม่ถึงตายนะครับยังไงก็ตามนะครับความผิดของดาวิดไม่ได้ทำให้ผลของความผิดถูกยกเลิกทั้งหมด So God exterminates him by that he's not going to die but still David has to pay the price for the thing that he sowed ท่านบอกว่าพระบัญญัติเก่าอาจารย์พระเยซูย่อมมาตายฟังดีนะครับดาวิดหวังในพระเมสยาไม่ต่างจากเราปัจจุบันที่เชื่อในพระเมสยาที่ผ่านไปแล้ว Also you might say that this and that but then you see David also has a hope in Messiah แล้วตอนนี้ก็ถูกยกโทษด้วย And also God exterminating Davidนะครับสุดท้ายนะครับพระเจ้าก็ตัดนะครับบอกว่าต่อมานะครับในโทษข้อ9ถึง12ที่ผ่านมาหลังจากเหตุการณ์นี้นะครับดาวิดรับเต็มคาราเบลเลยก็คือว่าลูกชายนะครับอับซาโลมไปฆ่าอัมโนนตายลูกชายคนโตอัมโนนไปข่มขืนลูกสาวตัวเองนะครับแล้วสุดท้ายนะครับเขาโดนลูกชายตัวเองนะครับอับซาโลมเอาภรรยาของเขาไปนอนอยู่บนพระราชวังข้างบนโชว์ให้คนอิสราเอลดูทั้งหมดแล้วเขาถูกไล่ฆ่าออกไปจากพื้นที่ที่เป็นพระราชวังของเขาดาวิดรับการลงโทษทุกอันที่ถูกกล่าวก่อนหน้านี้แม้จะกลับใจและได้รับการยกโทษแล้ว Though God exterminating David but the later punishment is still there you could see the verdict of the Lord at the end of the day Amnon, his eldest son, raped the sister of Absalom, and also Absalom, his son, killed Amnon, and then still trying to kill David. And also Absalom brought David's wife to sleep in the middle of the castle in front of all Israel.ข้อ14ได้บอกว่ายังไงก็ตามนะครับการกระทำนี้หมิ่นทำให้ศัตรูหมิ่นประมาทพระเยโฮวาห์ราชบุตรที่ประสูติมาต้องตาย
I would read further on verse 14, but because by doing this you have shown utter contempt for the Lord, the son born to you will die. นะครับพระเจ้ามีพระเมตตายกโทษให้เลยแต่ว่าผลของความบาปก็ต้องรับเกือบในส่วนแต่ลดโทษให้เป็นเหมือนมาตรา78 You will see that God has mercy and his grace so he forgive the sin of David but you see there's a consequences he has to pay back for the thing that he did การยกโทษทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับดาวิดกลับมา So by being forgivenfrom the Lord the relationship restored แต่ว่าผลที่ตามมายังไงก็ต้องชดใช้ But the consequences he still has to pay เหมือนท่านไปฉุดลูกสาวชาวบ้านมามีอะไรกันแล้วก็ตั้งท้องไปขอโทษพ่อแม่ก็รับกลับมาในบ้านไปเป็นลูกอีกคนแต่ก็ต้องเลี้ยงลูกอยู่ดี So all actions follow consequences it's just like when you you know sleep with other people's daughter that you just got her out illegally so their parent got upset and angry though they when you ask for the forgiveness they forgave you still there might be the baby that just come out when you did adultery with her แต่ดาวิดเข้าใจว่าพระเจ้าสามารถเปลี่ยนพระทัยได้ในเรื่องการลงโทษSomehow David understands God. He knows God. God might change his mind. David เลยอดอาหารและอธิษฐานเผื่อลูกตัวเอง So he did the fasting and pray for the for the child. พอลูกตัวเองตายแล้วนะครับดาวิดก็ลุกขึ้นอาบน้ำแต่งตัวไปกินข้าวเลยเพราะรู้ว่าพระเจ้าไม่ยกโทษเรื่องนี้ให้ So though he tried to fast and you know doing those things to change God's mind, but then it's still not what like he wanted. So he just got up and you know go eat. No more fasting. บางทีเมื่อท่านกลับใจมากๆร้องไห้ท่านจะขอผลขอพระเจ้ายกผลนี้เอาได้ไหมอาจจะเป็นไปได้ผมเข้าใจแต่ตอนนี้พระเจ้าไม่ยกโทษให้ดาวิดเพราะดาวิดทำเรื่องเลวร้ายแล้วก็ร้ายแรงมากๆ So in your case, you know, you might commit a sins and you pledge the Lord and do the fasting, and who knows what God's gonna do. But in this case, David really committed serious sin, you know, so God would not reduce more punishment. ผมจะยกตัวอย่างไปเรื่อยๆเมื่อท่านจะได้เริ่มเห็นแล้วก็เชื่อเหมือนผมว่ามันต้องจ่ายนะทุกราคาที่ท่านทำผิดไปท่านจะได้เกรงกลัวพระเจ้าแล้วเลิกอ้างมาตรา1ยอห์น1ข้อ19สักทีSo I will just give more examples to you so that you will see the picture of how Bible thinks so that when you committed sin you wouldn't just say that oh look 1 John 1:9 God forgives me นะครับพระเจ้ายกโทษให้ดาวิดอย่างชัดเจนความสัมพันธ์กลับมานะครับแต่พระคัมภีร์ได้พูดอีกเรื่องที่ชัดเจนมากเหมือนกันในพระธรรมกาลาเทียนะครับบทที่6ข้อที่8ผู้ใดที่หว่านในย่านเนื้อหนังของตนจะเก็บเกี่ยวความเปื่อยเน่าจากเนื้อหนังนั้นคือหว่านอะไรก็เก็บเกี่ยวหมดแต่ผู้ที่หว่านในย่านพระวิญญาณจะเก็บเกี่ยวชีวิตนิรันดร์จากพระวิญญาณนั้นพี่น้องท่านหว่านอะไรออกไปในอดีตท่านใช้ชีวิตเนื้อหนังไม่ติดตามพระเจ้าท่านก็ต้องเก็บเกี่ยวทุกอย่างถึงแม้ท่านจะอยู่ที่1ยอห์น19กลับใจแล้วพระเจ้าค่ะแต่มันมีอาจจะลดโทษให้ท่านผมไม่แน่ใจบางคนอาจคิดว่าอาจารย์การยกโทษมีในพระเยซูใช่เดี๋ยวผมจะพูดให้ท่านฟังไปเรื่อยๆเพื่อนท่านจะเห็นว่าความสัมพันธ์การยกโทษบิดาบมาทันทีเมื่อท่านกลับใจแต่ผลหรือคอนซิเควนซ์ของความผิดที่ท่านทำท่านต้องเก็บเกี่ยวและบางคนยังเก็บอยู่เลย So pastor mentioned the Galatians 6 verse 8 whoever sows to please the flesh from the flesh will reap destruction whoever sows to please the spirit from the spirit will reap eternal life What? So you will see from here that the pastor mentioned that whatever you do there are consequences นะครับผมพูดไปเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาว่าบางอย่างมันพังไปแล้วรักษาไม่ได้I gave talk on Thursday night. I say that something that already broken cannot be restored. นะครับเวลาขับรถไปชนคนตายเพราะท่านเมาพ่อแม่เขาจะให้อภัยยกโทษให้ท่านแต่ลูกเขาก็ไม่ฟื้นขึ้นมาแล้วท่านอาจจะต้องรับโทษชดใช้หรือเข้าคุกเพราะว่ายังไงการยกโทษเกิดขึ้นแล้วอย่างชัดเจนเขาให้อภัยท่านแต่ท่านต้องเก็บเกี่ยวผลสิ่งที่ท่านหว่านไปYou will see that the DUI person might be forgiven by their parent if you kill their son, but still the consequence of your hitting their son would
bring you to the jail or the prison and that kid would not be back to life ผมต้องยอมรับนะครับว่าผมก่อนที่จะมาอยู่ในไฟเนี่ยผมก็มีความบาปหลายอย่างที่เลิกไม่ได้จริงๆแล้วพยายามกลับใจไม่รู้กี่ทีจนรู้สึกว่าคำพูดตัวเองเป็นคำพูดที่เชื่อถือไม่ได้รู้สึกจิตสำนึกมันแย่ไปเลยเพราะว่าผมกลับใจสารภาพบาปจริงๆนะครับตาม1ยอห์น19แต่ผมไม่เห็นการกระทำหลายอย่างมันจะหลุดจากชีวิตผมเลยสักที So you know from my experience before I came to know the fire of the Lord I remember whenever I pray for forgiveness which was uncountable I wondered why the promises of the Lord was not real in my life in 1 John 1:9 my life was still a mess you know and I have to pay lots of things pay the price for the thing I did เหมือนผมเข้าใจพระคัมภีร์ผมว่าผมเข้าใจพระคัมภีร์ผิด I believe because I understood Bible wrongly 1ยอห์นบทที่1ข้อที่9ถ้าเราสารภาพบาปของเราถ้าเราสารภาพออกมาก็คือท่านพูดออกมานั่นแหละพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมคือก็จะยกบาปให้เราคือพระเจ้าจะยกโทษให้ท่านนั่นแหละก็คือในภาษาเดิมนะครับคำว่ายกบาปตรงนี้นะครับแปลว่า let it goOkay, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins. So you will see that God will do two things here, forgive our sins. The word forgive our sins come from the meaning, the original meaning means let it go. มาจากคำว่า abhaimi นะครับแปลว่า let it go. ไม่จำไว้ลืมไปนี่คือความหมายของการที่ว่าพระเจ้าจะลืมบาปที่ท่านทำคือไม่โกรธละลืมไปช่างมันเถอะThe original language is a pymi that meaning the Lord like forgive like forget you know don't recognize it anymore. พระองค์จะไม่ลืมมันขึ้นมาอีก He would not talk about it anymore. แต่ข้อสองนี่เจ๋งมากฟังผมดีๆ And number two มีคำว่าและ has the word and จะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น purified us from all unrighteousness.ชำระมาจากคำว่าคาตาริโซที่แปลว่าทำให้สะอาด The word purify comes from katharizo meaning cleanse ในบริบทคือการรักษาโรคเรื้อนที่เป็นโรคที่ติดมานานและไม่เคยหลุดเหมือนความบาปที่ติดบนชีวิตท่านมานานเป็นรอยด่างบนชีวิตของท่านและท่านไม่เคยเลิกได้บางเรื่องThe context here meaning like healing of the leprosy the Bible would use the word cleanse it's like chronic disease or the habits the sinful habits that you have been doing for long time and you cannot get rid of it เพราะว่าโรคเรื้อนเป็นแล้วไม่หายเป็นเหมือนความบาปธรรมที่ท่านทำมาทั้งชีวิตแล้วไม่เคยเลิกได้ It's just like the leprosy this leprosy in the past you know when that person had itIt's really hard to get rid of. It's almost like uncurable. หลุดจากอะไรหลุดจากadikia ที่มาจากคำว่าใจอธรรมใจที่ชอบละเมิดพระเจ้า Things that you're not free from, and then free from what? From evil, from bad, from the word. The original word is adikia. Adikia is like the things that you do against the Lord.พระเจ้าจะช่วยท่านเลิกจากการละเมิดพระเจ้าที่ท่านทำมาตลอดชีวิตเหมือนโรคเรื้อนGod will help you to stop violating his word or violating him. นะครับไม่ใช่การยกผลของความผิดที่จะเกิดขึ้น It's not that he forgave you and get rid of all the consequences. ท่านเขาสามารถเข้ามาพบพระเจ้าความสัมพันธ์ท่านกลับมาเดิมเหมือนพระเจ้าแต่ consequence หรือผลของความผิดที่ท่านทำพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าพระเจ้าจะไม่ต้องรับอะไรเลยเพราะพระคัมภีร์บอกหว่านหญ้าแน่นหนาก็ต้องเก็บเกี่ยวYeah, remember the word of God say that you sow what you reap, right? You reap what you sow. So this thing always true. สมมุติท่านติดบาปเรื่องล่วงประเวณีเป็นเหมือนโรคเรื้อนบนชีวิตเป็นเรื่องถาวรที่ท่านเป็นคนชอบล่วงประเวณีชอบดูหนังโป๊ชอบมาสเตอร์เบชั่นพระเจ้าจะใช้วิธีการต่างๆทำยังไงก็ได้ให้ท่านพ้นจากสภาพของมีจิตใจอธรรมและพ้นจากใจที่กลับไปล่วงประเวณีอีกFor example, if you have been having this adultery in your heart, you like to do like masturbating and watch porn movie, you know, God doesn't like this, and He would do all kind of thing to stop you from like acting this behavior. โรคเรื้อนนะครับ
เมื่อหายเนี่ยพระคัมภีร์จะบอกว่าหายสะอาดแปลว่าสะอาดนะครับ The leprosy when it's healed the Bible would use the word cleanse มัทธิว 10 ข้อที่ 8 ฟังดีนะครับพระเยซูเนี่ยจงทำให้โรคสั่งบอกว่าจงทำให้คนโรคเรื้อนหายสะอาดคือใช้คำว่าสะอาด So from Matthew 10:8 you can see that heal the sick raise the dead cleanse those who have leprosy แล้วพระเจ้าจะใช้วิธีอะไรในพระคัมภีร์นะ Bible เลยนะว่าผมบอกเลยนะพระเจ้ายกโทษลืมความผิดท่านแต่พระเจ้าจะทำบางเรื่องเพื่อท่านพ้นจากการกระทำสุภาษิต 20-30 ฟังผมดีๆนะความพกช้ำดำเขียวของบาดแผลก็ชำระความชั่วเสียการโบยตีกระทำให้ส่วนที่ลึกที่สุดสะอาดสะอ้าน Listen to this even you ask God for the forgiveness of your sin God forgive your sin but listen to this Proverbs 20:30 blows and wounds scrubbed away evil and beating purge the inmost being พระเจ้าทรงรักท่านเหมือนผมรักลูกนี่นะครับผมไม่ลังเลใจเลยที่จะตีลูกผมเมื่อเขาทำผิดGod loves you dearly, just like I love my son. I would not be hesitate if they do something wrong. I would just beat them. ล่าสุดผมซื้อไม้หวายมา10อัน Lately, I just bought some kind of beating instrument. แล้วผมกะทำให้มันคงทนโดยการเอาเทปพันสายไฟพันไปด้วยมันจะได้ไม่แตกHe bought 10 of them, you know, like the wooden stick or something that would beat my son if they do something wrong, you know. And also I wrapped it up with the wire cord that make it like strong. ท่านจะแปลกใจเข้ามาในโบสถ์นี้แล้วเห็นเด็กไม่ค่อยเดินหาอาจารย์คมเอกYou will see that kids in this church are scared of me. They don't really like to come to me. นะครับอาจจะไม่สนิทนะฮะMaybe because they're not used to, you know, they're not close to me. วิธีจะทำให้โรคเรื้อนสะอาดก็คือการตีสอน So you will see that the Bible say that to hear, to teach you, you know, or to tee sawn, and then to teach you to have the blows and wound would scrub away the evil. หมายว่าต้องตีให้ถึงขนาดพกช้ำดำเขียวYou have to have like the bruise, you know. You have to get beaten up like that so that you remember. นี่คือวิธีการของพระคัมภีร์ This is a Bible. It's the word of God. Proverbs 20:30. พระเจ้าบอกว่าโดนตีสอนไม่เป็นการชื่นใจแต่จงรู้เถิดพระเจ้ารับท่านเป็นบุตรก็เลยตีสอนท่าน Though is you don't like it, but you have to know that God loves you. That's why he you know he wants to teach you. He beat you up. ฮีบรู 12 ข้อ 11 นะครับเอาแค่ข้อเดียวพอการตีสอนทุกอย่างดูไม่น่ายินดีเลยในเวลานั้นแต่น่าเศร้าใจแต่ภายหลังทำให้เกิดผลดีสันติสุขและความชอบธรรมเพราะฉะนั้นการตีสอนแปลว่าพระเจ้ารักท่านAmen. So you will see from Hebrews 12, 11 only. Okay, actually it's 11 to 14, but you could go back and read yourself. I will just read on 11. No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. สุภาษิต 22:15 ความโง่อยู่ในใจเด็กแต่ไม้เรียวตีสอนจะไล่ให้ห่างจากเขา And also Proverbs 22:15 saying that folly is bound up in the heart of a child, but the rod of discipline will drive it far away. ไม่ใช่คำว่าแต่คำว่าอย่านะจะไล่เขาออกจากใจของเขาไม่มีฮะอย่านะเตือนนะอย่านะอย่าทำนะอย่าทำนะไม่เคยไล่ออกต้องฟาดไปเลยความโง่จะได้กระเด็น you cannot just say like don't do it you know it they will still do it you know you have to like do what the word of God said it beat them ความโง่อยู่ในใจของเด็กแต่การทำเอาจะทำให้เขาความโง่จากใจของเขามีไหมไม่มีฮะJust like spank them, not like beat them up. You know, like spank them. อาจารย์ไม่เข้าใจทฤษฎีการเลี้ยงเด็กปีนี้ You might say that, hey, pastor, you don't understand how to raise up kids in this millennia. ขอโทษนะท่านอ่านผมก็อ่านมาหมด But you see, I know what you know too. เชื่อพระคัมภีร์สิครับ
How about the word of God? It said like this. เมื่อดาวิดสารภาพบาปของเขาเกิดอะไรขึ้นครับพระเจ้าช่วยดาวิดให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิ้นก็คือว่าให้เขาได้รับไม้เรียวการตีสอนจากพระเจ้าโดยการที่เกิดเหตุร้ายขึ้นบนครอบครัวของเขาตลอดหลังจากตรงนั้นเป็นต้นมาดาวิดไม่เคยล่วงประเวณีหรือทำบาปอีกเลย You will see that from here David got the blows and wounds from the Lord and then he would never committed the same sin again แล้วหลายคนตอนนี้นะครับท่านกำลังอยู่ในการตีสอนของพระเจ้าอยู่ and some of our members here many people here you are still in the you know God is are still beating you up พี่น้องน้ำพริกเนี่ยต้องกินกับมะเขือปอก so you know like the dipping paste you have to eat with the eggplant แต่เราไม่ต้องปากปอก but the pastor just want to show the picture that you know you just don't say anything you know that you think it's not necessary บางคนนะครับยังจนถาวรมาหลายปีแล้วเพราะปากฉันชอบพูดดินทาผู้นำ some people likes to commit sins you know on their mouth they like to say gossip people gossip your leaderบางคนเป็นโรคคันในที่ลับไม่หายเพราะว่าท่านยังช่วยตัวเองท่านยังล่วงประเวณีอยู่ Some people still you know got itchy in you know the inner part because you still committing masturbation นะครับพระเจ้านะครับใช้การตีสอนเพื่อสอนท่านเพื่อชำระส่วนลึกที่สุดของท่านให้สะอาดจากความอธรรมต่างๆที่ท่านทำSo you will see that from here, God is using blows and wounds and to purge you from the inmost being. ไม่ได้แปลว่าพระเจ้าไม่รักท่านนะพระเจ้ารักท่านรับท่านเป็นบุตรพระเจ้าเลยตีท่านไง Because God loves you, that's why He spank you. He wants to teach you, and this is His way. อาจารย์โหดร้ายมาสอนนี้มันเป็นเรื่องจริงผมมาพูดความจริงให้ท่านฟัง You might think that your pastor is cruel, you know, but actually it's not. This is from the word of God. I'm telling you the truth. ทำไมก็ผมก็โดนไง You know why? Because I got it too. ผมหลงหายไปหลายปีทำสิ่งไม่ดีหลายอย่างผมต้องอยู่ในพื้นที่ความลำบาก5ปีเพื่อจะแบบตกระกำลำบากในการผมเข็ดจนวันตายแล้วผมไม่เอาแล้วเรื่องบ้าๆบอๆที่ผมไปทำAnd because I was taught by the Lord, I was a prodigal son for 5 years, and I got taught a lot by God. You know, so it hurt me badly that I won't go back. I mean, I won't do it again. แต่ก็บางทีบอกผมก็นั่งคิดนะว่าแล้วทำไมคนเร็วๆบางคนพี่น้องคนเร็ววันหนึ่งนะครับจะพินาศไปในพริบตาแต่ประเด็นก็คือว่าหลายครั้งการตีสอนเนี่ยมาเฉพาะคนที่กลับใจ So you will see that. The beating from the Lord, you know, would come from those who repent. อาจจะไม่เชื่อผมไม่เป็นไรไม่ได้ว่านี่ไม่เรื่องที่ผมสอนไม่ผิดศาสนาศาสตร์ผมบอกแล้วพระเจ้ายกโทษให้แต่ผลที่ต้องรับมันต้องรับ You might not believe me today, you know, but I would say to you that whatever you do, you would, you know, reap what you sow. ต่อมานะครับอีกเรื่องหนึ่งที่พระเจ้าช่วยท่านพ้นจากการอาธรรมคือการขับผี And the other thing that God helped you is drive out the demons. นะครับลูกา 11:20 เราขับผีด้วยนิ้วพระหัตถ์พระเจ้าจากพระเจ้ามาถึงท่านแล้วนะครับ And in Luke, I think. ไม่เป็นไรนะครับแบบว่าพระเยซูนะครับถ้าการขับผีไม่จำเป็นพระเยซูคงไม่ให้สิทธิอำนาจผู้รับใช้ไปขับผีOkay, in the Bible, Luke, you know, Jesus Christ taught about to drive out the demons. And if driving out the demons is not important, why Jesus give us authority to do it? นะครับ